อาจารย์คะในเรื่องของแผนการกระจายวัคซีนสําหรับในไทยผมผมให้ผมแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะส่วนที่เป็นซีโนแวคบวกกับแอสตราเซเนกาเล็กน้อยสองล้านโดสสองล้านหนึ่งแสสงโดสประมาณนี้นะ,ะซึ่งฉีดกำลังฉีดอยู่ฉีดไปแล้วแล้วก็จะฉีดอะไรไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนเมษาจนถึงพฤษภาเนี่ยอันนี้เป็น วัคซีนที่เข้ามาเฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นวัคซีนที่ฉีดมีวางแผนที่จะฉีดทั่วไปเป็นจำนวน5ล้านโดสสิล้านโดสอย่างที่เราต้องการอันนั้นคือแอสตราอันนั้นแอสตราเซเนกาจากบริษัทสยามไบโอไซนซึ่งก็ตอนนี้ก็กำลังกดำเนินการอยู่น่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาแล้วพร้อมฉีดเดือนวิทุนาแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นต้องอธิบายเข้าใจนะ,ะว่า การฉีดวัคซีนขณะนี้ที่จริงก็มีผมก็มีพักพวกเพื่อนฝูงซึ่งได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลไปฉีดมีบางคนที่รู้จักกันเขาก็ไปฉีดทั้งแอสตราเซเนกาทั้งเซโนแวคตามแต่อายุที่เขาจะไปฉีดเนี่ยมีประปรายแล้วก็ฉีดกันวัน2วันแล้วก็หมดแล้วก็คือจะเป็นคนที่รู้เฉพาะใกล้ชิดอ่<ค>ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลบ่อยๆไม่นี่ไม่ใช่เป็นการทั่วไปหรือแม้แต่ที่มีการวางแผนจะฉีดเนี่ย ที่ว่าจะไปถีที่ภูเก็ต1 0 0 0 0แสนโดสจะไปถีดที่สมุยห0 0 0 0โดสไอ้พวกนี้อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มแรกนะ,ะไม่ได้เป็นการกระจายทั่วไปซึ่งเท่าที่ผมถามคุณหมอเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เสียส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องเจอผู้คนอะไรพวกนี้ซสส่วนใหญ่แต่ในระหว่างเนี้ที่จะฉีดเป็นเรื่องเป็นราว อีก1ล้านโดสที่จะมาวันที่10เมษายนเนี่ยอันนี้ก็คงต้องมีการวางแผนที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งบางส่วนก็พยายามจะเปิดอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคุยกันโอเคไหมเรื่องที่เราจะคุยกันาาคือเรากาลังพูดถึงของ a s t ตราเซเนกา1 1ล้านโดสซึ่งจะคิกออฟเดือนมิถุนาประมาณ5ล้านโดสหรือ10ล้านโดสเนี่ยเราก็จะ ดำเนินการต่อเนื่องไอ้ตรงเนี้นะที่อาจารย์บอกว่าคิ c k off เดือนมิถุนายนหมายความว่าเดือนมิถุนายนคือจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไปได้จิบจิบจิบจบและตัวประชาชนจะต้องทํำยังไงบ้างอะคะก็จะติดต่อมาหาเราหรือเราจะต้องตอนเนี้เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วนะล่าสุดเนี่ยทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเรื่องการเตรียมฉีดวัคซีนทั่วประเทศะจะใช้ line OA หรือว่า l i ายแอปพลิเคชันที่เป็น l i าย OA เนี่ยหมอพร้อม,อมนะเป็น Line Official เป็น l ล n e Official l ล n e OA เนี่ยแหละ,ะลหมอพร้อมแล้วก็คือไอตัวที่จะฉีดเนี่ยการวางแผนเนี่ยมันก็มีทั้งโรงพยาบาลสนามรถบริการเคลื่อนที่แล้วก็อาจจะใช้ลานของห้างสรรพสินค้าเป็นที่ที่จะฉีดเพื่อะจะไม่ให้มีปัญหารถติดตั้งเป้าว่า หนึ่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยโรงพยาบาลทั้งเอกชนแล้วก็รัฐเนี่ยมีประมาณพันแห่งหนึ่งโรงพยาบาลเนี่ยจะฉีดให้ประชาชนประมาณ500คนต่อวันที่สามารถทำได้เนาะส่วนบริการนอกสถานที่จะได้ประมาณวันละพันสคนเหมือนที่เราเห็นในห,หนังเหมือนเราเห็นข่าวต่างประเทศที่ไปดิฟอินเข้าไปฉีดเป็นลานไปนทำนั่งเป็นขับรถเข้าไปแลไรอันนี้เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข จะฉีดให้ได้10ล้านโดสต่อเดือนอ10ล้านโดสต่อเดือนหมายความว่าวันละ3,000 0 0โดส3 0 0,000โดส -3 5 0 0 0โดสประมาณนั้นก็คือ3,500 0 0าคนต้องจัดองค์คาพปรยุกตฉีดพร้อมกันทั้งประเทศค่ะไม่ใช่ว่าอยู่เชียงใหม่ขับรถมาฉีดกรุงเทพเลยไม่ใช่จังหวัดใครจังหวัดมันพื้นที่ใครพื้นที่มันตรงไหนมีประชากรเยอะก็จัดระบบนะะแต่ว่า ในขณะนี้อยู่ในขั้นของการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมก็จะเริ่มต้นเตรียมพร้อมรับวัคซีนของสยามไบโอแซนที่จะเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาแล้วก็จะดําเนินการกระจาย,ยไปเ,าาเตรียมเรื่องการลงทะเบียนค่ะทําการนัดหมายการฉีดการติดตามผลข้างเคียงทั้งหมดนี้ใช้ไลน์แอปพลิเคชันหมอพร้อมอืคราวนี้ ก็คาดว่าจะเปิดให้มีการจองรับบริการฉีดได้ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้โอเคไหมก็จากนี้ไปก็สองเดือนนะคาดว่าจะฉีดจริงในเดือนมิถุนายนในเบื้องต้นก็ยังถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะ,ะก็เน้นกลุ่มเสี่ยงเจโรคเบาหวานความดันผู้สูงอายุผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องมีทำเ,เค,เคมมนะ บัมบัดเคมีอันนี้คือจะเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีเรื่องขั้นตอนนี้ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องใบรับรองวัคซีนวัคซีนเซอร์ติฟิเคทอะไรต่ออะไรด้วยอีหลังจากที่เราทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะในแอปพลิเคชันนี้มันก็จะมีเรื่องของระบบติดตามด้วยแล้วก็การออกใบอเซอร์ติฟิเคทอันนี้ให้ด้วยโอเคคราวนี้เรื่องเรื่องเรื่องของการออกใบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยอันนี้รอองค์การอนามัยโลกก็จะมีช่องทางส่วนการ ส่วนการจองสิทธิ์ที่จะฉีดวัคซีนมี4ช่องทางมีสี่ช่องทางอันที่ค1คือ Li าย OA ค่ะ Li n e ออฟ i ิเชีหมอพร้อมเนี่แหละเออช่องทางที่2ค่ะเอ่อช่องทางที่2ผ่านหมอพร้อมค่ะใช่ไหม ใช่ค่ะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันค่ะอาจารย์ค่ะเป็นแอปพลิเคชันเลยคือ Line o f f i c i a l ก็อย่างหนึ่งแอปพลิเคชันก็คืออย่างหนึ่งแต่เป็นหมอพร้อมเหมือนกันถ้าเป็นแอปพลิเคชันเขาจะเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่1พฤษภาคมค่ะเมื่อต้นเฉพาะระดบบบ Android ก่อนเอย่างนี้ก็ใครที่ใช้ iPhone ก็แย่สิ iOS แต่ระหว่างนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าคนมีทั้ง Android iOS เนี่ยนะคะช่องทางที่3ค่ะโทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยค่ะช่องทางที่4ี่คือผ่านอสมมใช่ 1ล้านกว่าคนทั่วประเทศย้ำช่องทางที่1คือ L i n e OA หมอพร้อมช่องทางที่2คือแอปหมอพร้อมช่องทางที่3คือโอทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลช่องทางที่4คือผ่านอ,อสอม,มอทั่วประเทศขณะนี้เรื่องการเตรียมการเนี่ยจะเชื่อมข้อมูลเรียลไทมจากโรงพยาบาลทุกแห่งที่มีการฉีดทั่วประเทศ1,000แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการจองผ่านระบบหมอพร้อม เมื่อวัคซีนเข้ามาเยอะๆเริ่มฉีดจริงในเริ่มต้นก็จะดูตามโดยบาลต่างๆั<ช>ระบบใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเน้นการจองและฉีดในโรงพยาบาลต้นสังกัดก่อนนะคะยกไว้ในพื้นที่กอทมร,รายละเอียดอื่นๆเนี่ยจะตามมานั่นเองค่ะ